วันนี้เวลา 17:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันมหิดลณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์บรรจงมหิโสริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรองศาสตราจารย์วิสิทธิ์ความวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณศาลาสิริราช100ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยจากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศThank you.
ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีเบซาวซึ่งตรงกับวันที่24กันยายน2565ความว่าพระท่านพลเอกอุมารูมุกตานซิโซกูเองบาลอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีเบซาวกรุงเบซาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีเบซาวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกินีเบซาวพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่15กันยายน2565สิริอายุได้69ปีหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเกิดเมื่อวันที่16มีนาคม2496เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ชนานวัฒน์เทวกุลกับนางภักดีเทวกุลณอยุธยาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรจากนั้นเข้าศึกษาที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะลาออกไปทำงานด้านภาพยนตร์เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับละครโทรทัศน์และละครเวทีสร้างผลงานโดดเด่นหลายเรื่องอาทิภาพยนตร์เรื่องเพลิงพิศวาสชั่วฟ้าดินสลายอันดากับฟ้าใสละครโทรทัศน์เรื่องลูกทาสคนเริงเมืองศรีอยุธยาได้รับรางวัลสำคัญเช่นรางวัลคนเบื้องหลังแห่งปีนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดครั้งที่3ประจำปี2552รางวัลเฉลิมไทยอวอร์ดครั้งที่8ประจำปี2553สาขางานกำกับภาพยนตร์แห่งปีสำหรับภาพยนตร์ไทยรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจันดาราปฐมบทจากท็อปอวอร์ดครั้งที่11ประจำปี2554รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่30ประจำปี2564นอกจากนี้หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลยังมีความสามารถด้านการเขียนบทและเป็นอาจารย์สอนวิชากำกับการแสดงในหลายสถาบันเวลา 17:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรณพระบรมฉายาลักษณ์ณบริเวณประตูมณีนพรัตน์พระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางพวงมาลัยทรงคมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงวางแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางแจกันดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรบริเวณประตูมณีนพรัตน์พระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่19ถึง25กันยายน2565เพื่อประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งในทุกวันได้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปวางดอกกุหลาบสีขาวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นจำนวนมากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่8กันยายน2565เวลา 18:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 0:30 น.วันศุกร์ที่9กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบที่พระตำหนักบัลมอรัลในสกอตแลนด์เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นสิริพระชมพรรษา96พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติได้70ปีและมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพขึ้นเมื่อวันที่19กันยายน2565ณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในการนี้รัฐบาลไทยตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งตลอดพระชนชีพ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรได้ส่งอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อประสบนิกรชาวสหราชอาณาจักรและในเครือจักรภพรวมทั้งพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรที่แนบแน่นมั่นคงมาช้านานให้ยั่งยืนสืบไปวันนี้เวลา 8 นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จลงณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำมันให้กับสุนัขเพศเมียในการนี้ส่งให้ยานำสลบกับสุนัขผ่านทางหลอดเลือดส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกันนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดสำหรับการทำหมันในสุนัขเพศเมียช่วงอายุน้อยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้และช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดปกติของรังไข่รวมถึงมดลูกได้เช่นกันนอกจากนี้ยังเป็นการลดพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่8มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์รวม9คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,193 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนดำเนินโครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อาทิส่งเสริมเยาวชนและนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินงานในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารมีชุมชนและโรงเรียนเป้าหมายรวม102ชุมชน31โรงเรียนนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วตามนโยบายรัฐบาลวันนี้เวลา 9 นาฬิกา 54 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันมหิดลโอกาสนี้ประธานโลกเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและบุคลากรดีเด่นรวมทั้งผู้มีอุปการะคุณของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อปี2491ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวทางการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์และทรงสอนด้วยพระองค์เองในการเปิดสอนปีแรกต่อมาในปี2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทำการวิจัยและให้บริการวิชาการรวมทั้งผลักดันนโยบายที่สำคัญเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน